ไม่มีใครเขาไปทำแกล้งคุณสิคุณไปทำผิดกฎหมายแล้วคุณก็โดนจับเข้าคุกมันเท่านั้นเองง่ายๆอีซี่เลยถ้ามึงไม่ทำกฎหมายทำไมผมหรือใครหลายคนเขาอยู่ข้างนอกเขาชีวิตกันนะเขาไม่ต้องไปติดคุกเหมือนพวกคุณนะเพราะเขาไม่ทำผิดกฎหมายเว้ยเท่านั้นเองสวัสดีครับเล่าหนังฟังข่าว EP ที่9นะครับห่างเหินกันไปนานนะครับทำนู่นทำนี่เนาะช่วงนี้ก็หวังว่าทุกคนคงรอดชีวิตมาจากโควิดกันได้ทุกคนนะครับผมก็เอาแรกๆเลยครับวันนี้เมื่อเช้าเพิ่งอ่านข่าวจากออสเตรเลียนะครับจับการขนยาไอซ์เข้าไปได้300กิโลซึ่งมันส่งมาจากเมืองไทยคุณแล้วมันยัดมาในหม้อไฟฟ้าถ้าหมดออสเตรเลียเขาสืบจนจับมาได้ก็คือตอนนี้ก็เป็นข่าวมันก็เป็นที่น่าอายเนาะเพราะต่างประเทศเขาก็รู้อะว่าประเทศเราเองส่งออกยาเสพติดเยอะมากจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะฮะคือตอนนี้ก็อยากจะรู้ว่าทางการไทยเนี่ยจะทำอะไรไหมก็ในเมื่อว่ายามันส่งมาจากประเทศไทยใช่ไหมจะมีการสืบสาวเราเรื่องไอ้กระทะไฟฟ้าชุดนี้ของใครบริษัทไหนเป็นคนส่งสืบจนไปเจอจับไอ้ตัวที่ส่งยาเสพติดออกไปทำให้ประเทศเราเสื่อมเสียชื่อเสียงนะหรือจะบอกว่าผิดกฎหมายออสเตรเลียแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายไทยมึงพอเออก็ลองตามกันดูว่ารัฐบาลไทยจะทำยังไงกับไอ้เนี่ยเรื่องเนี้ยนะฮะแล้วมาอีกเรื่องก็เรื่องโควิด -19 นะฮะตอนนี้ก็ไอ้คลัสเตอร์ในคุกนะฮะตอนนี้ที่อยู่ๆก็โดดมาหลักหลายพันนะฮะในคุกใช่ไหมตอนนี้ผมก็อยากจะทราบว่าเฮ้ยไอ้ตัวเลขมันไปซ่อนอยู่ไหนตั้งนานทำไมมันโดดมาทีตูมเดียวเลยใช่ไหมใครที่กักตัวเลขไว้ไม่ยอมเปิดเผยเก็บข้อมูลไว้ตรงเนี้ยผมว่าทางราชทัณฑ์หรือทางกระทรวงยุติธรรมก็น่าจะมาจัดการหน่อยนะว่าใครเป็นคนรับผิดชอบที่ว่าไปกักไอ้ตัวเลขตัวนี้ไว้ฮะซึ่งก็รู้อยู่กันว่าคุกบ้านเราก็แออัดนะแล้วก็ระบบการจัดการก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะที่เราเห็นในรูปมันหลุดออกมาใช่ป่ะนอนเบียดเสียดกันอะไรเงี้ยหรืออย่างคนที่เคยอยู่ในคุกเขามาเล่าอย่างคุณชูวิทย์คุณสนธิแล้วเขามาเล่าให้ฟังอ่ะนะก็จะเห็นกันอยู่นะฮะคือแล้วตัวเลขก็ตอนนี้น่ากลัวนะเห็นล่าสุดก็เลื่อนแล้วว่าเปิดเทอมวันที่1มิถุนาใช่ไหมก็จะเลื่อนไปนะฮะที่จะเปิดเทอมก็จะเลื่อนไปก็เห็นด้วยครับเพราะว่าถ้าในโรงเรียนเนี่ยถ้าเด็กติดไปคนนึงแล้วเด็กอะเนาะเพื่อความรับผิดชอบอะไรก็ยังไม่เยอะไปถอดมาสก์ถอดอะไรหรือไม่ใส่แล้วไปติดกลับไปบ้านเนื่องติดกันตรึมรับรองว่าคลัสเตอร์ใหญ่แน่นอนโรงเรียนนะฮะแล้วตอนนี้ก็เห็นไม่มีคลัสเตอร์รุ่นโรงงานนี่ขึ้นมาเต็มเลยคุณสังเกตไหมก็คือการที่คนเราเนี่ยที่โรงงานมันมีมาก100คนเจอไอ้1คนเนี่ยเมื่อวานมันไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนแล้วไปติดเชื้อมาวันนี้มันไปทำงานมันก็ไปแพร่เชื้อคือก่อนหน้านี้ที่หลังสงกรานต์ก็บอกขอความร่วมมือผมไม่อยากให้เปลี่ยนเป็นล็อกถ้าคุณล็อกดาวน์นะรับรองว่าตัวเลขจะไม่โดดขนาดนี้เว้ยเพราะคุณปล่อยคนที่ติดเชื้อหรือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อออกไปเดินพบปะกันอะไรเงี้ยมันการแพร่เชื้ออย่างนึงเว้ยคุณปิดโรงหนังคุณปิดนู่นปิดนี่โอเคคือจริงๆอ่ะตัดใจล็อกดาวน์สัก14วันใช่ไหมแล้วก็ดึงคนที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยมาตรวจให้หมดแล้วก็ไปรักษารับรองว่าตัวเลขจะไม่ขึ้นขนาดนี้แล้วก็อีกเรื่องอันนี้ผมต้องคุยเพราะผมก็มีข้อมูลทางลึกอยู่นะผมคือเมื่อวานเนี่ยผมได้คุยกับเพื่อนผมที่อเมริกาโทรคุยกันนะคือเพื่อนผมเขาไปทำงานด้านการแพทย์ใช่แล้วค่อยสามีเขาเนี่ยเป็นทำงานบริษัทที่ซื้อขายยาระหว่างประเทศยารักษานะยาเสพติดอันนี้เป็นเพื่อนสมัยมอต้นเลยนะก็โทรคุยกันเขาก็เล่าให้ฟังตัวเขาเองอ่ะเขาฉีดโมเดอร์นาที่อเมริกาแล้วเขาก็บอกผมว่าไอ้ตัวซีโนแวคอ่ะในระหว่างไอ้วัคซีนด้วยกันอ่ะถือว่าห่วยสุดก็คือมันก็มีผลน่ะอ่ะอย่างตอนนี้เขาบอกป้องกันได้มา 50% นะฮะแล้วก็ระหว่างคุณฉีดเข็มแรกเข้าไปซีโนแวคใช่ไหมมันจะไม่มีผลหาอะไรเลยไม่ป้องกันอะไรเลยนะจนกว่าคุณจะฉีดเข็มที่2และหลังจากอีก3อาทิตย์2ถึง3อาทิตย์ถึงจะมีสร้างภูมิต้านทานขึ้นมากับแอสตันเซเนกาถ้าคุณฉีดเข็มแรกมันก็จะเริ่มสร้างภูมิต้านทานให้กับเราเลยเว้ยนี่คือความต่างแล้วก็สงสัยว่าทำไมล่าสุดรัฐบาลจีนบริจาคมา 500,000 ใช่ไหมครับแล้วก็เราไปซื้อเพิ่มอีก2ล้านโดสของซิโนแวคแล้วที่เมืองจีนเองอ่ะอย่าไปใช้คำว่าวัคซีนจีนมันมี2ตัวอีกอันตัวคือซิโนฟาร์มซึ่งรัฐบาลจีนมีเอี่ยวด้วยนะฮะซิโนแวคเป็นของเอกชนแล้วก็มีบริษัทบ้านเราถือหุ้นอยู่ไม่ต้องบอกบริษัทไหนเดี๋ยวแม่งฟ้องเอาแล้วเมืองจีนเองหลักๆเขาก็ใช้ซีโนฟาร์มแต่ซีโนแบกก็ส่งไปขายประเทศอื่นก็คิดเอาละกันแล้วต่างแล้วก็ลายนามของประเทศที่ใช้ซีโนแบกนี่ผมไปอ่านๆดูนะประเทศไอ้กลุ่มประเทศ G8 หรือประเทศชั้นนำไม่มีใครใช้เลยนะฮะส่วนมากใช้ไฟเซอร์ใช้อะไรกันก็คือล่าสุดผมเคยอยู่ที่ชิคาโกใช่ไหมผมเห็นภาพรุ่นน้องผมอะ
มันมีครอบครัวมันพาครอบครัวสองครอบครัวไปเที่ยวด้วยกันเว้ยแล้วพี่ชายทะเลปรากฏว่าทะเลสาบมิชิแกนมันไปเที่ยวกันมันไม่ใส่มาสก์เลยนะผมก็สงสัยก็คือพวกเขาฉีดวัคซีนจนกระทั่งเขาเริ่มจะไอ้นี่แล้วอ่ะเออไม่ต้องใส่มาสก์ไปเที่ยวกันแล้วอ่ะที่อังกฤษก็เริ่มปล่อยแล้วนะฮะร้านรวงเปิดกินข้าวอะไรได้นะแต่ว่าตอนนี้ที่อังกฤษเขากลัวว่าไอ้วัคซีนอินเดียเพราะว่าตอนนี้มีตายไป4ศพละที่อังกฤษนะอันนี้ก็ผมก็คุยกับเพื่อนที่อังกฤษเหมือนกันเพื่อนสมัยเรียนเขาอยู่ที่อังกฤษแต่สามีที่นั่นก็เลยคุยกันเขาฉีดไอ้ตัวแอตเทนเซเนกาเออตอนนี้เขาก็ดีขึ้นเพื่อนผมนะเขาทำกลับไปทำงานทำอะไรได้ละของเราเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเห็นภูเก็ตจะเปิดที่เท่าไหร่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยวัคซีนยังได้ไม่ครบเลยมั้งแล้วก็ถ้าและดูอีกเรื่องนึงที่บราซิลนะฮะบราซิลได้วัคซีนตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วเขาใช้ซีโนแวคอย่างเดียวเลยนะฮะล่าสุดเมื่อวันก่อน2วันก่อนนะฮะที่บราซิลตัวเลขผู้ติดเชื้อยังอยู่ที่6,000-8,000ต่อวันนะฮะแล้วก็ตาย 3,000 นี่เขาได้วัคซีน50กว่าล้านโดสตั้งแต่เดือนมีนานะฮะเออถามว่าถ้ามันดีจริงทำไมยอดมันไม่ลงวะใช่มั้ยวัคซีนที่บราซิลอันนี้ดูข้อมูลได้นะคุณเข้าไปหาดูที่ไหนก็ได้นะคือตอนนี้แล้วเพื่อนผมที่อเมริกาก็บอกว่าตอนนี้เหมือนเมืองไทยเขาบล็อกข่าวไม่ได้นำเสนอไอ้แฟกต์คือความจริงอ่ะเออซึ่งจริงๆเราไปหาข่าวทุกๆเนี่ยอย่าฟังข่าวแหล่งเดียวมานั่งเชียร์ดีอย่างนู้นอย่างนี้คือถ้ามันดีจริงทำไมประเทศนั้นมันเขาไม่ใช้กันญี่ปุ่นเองก็ไม่ใช้ใช่ไหมฮะก็ลองไปดูอะไรนะคุณลองเช็คในประเทศที่ใช้แล้วคุณกด Google มันขึ้นมาเลยแล้วก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วแม่งเพื่อนผมกำชับว่าคือผมอ่ะมีนัดไปฉีดวันที่7เดือนมิถุนาใช่ไหมครับเพื่อนบอกว่าเอ้ยโกถ้ามึงไปนะไปถึงมันฉีดซิโนแวคมึงไม่ต้องฉีดมึงกลับมาเลยแล้วก็ระหว่างนี้มันก็ระวังตัวเองบอกให้ใส่หน้ากาก2ชั้นแบบไปข้างนอกนะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆพยายามอย่าเอามือไปแตะหน้าตัวเองเว้ยแล้วก็รอจนกว่าที่จะมีวัคซีนที่มันดีกว่านี้ค่อยฉีดโมเดอร์นาหรือว่าไฟเซอร์ก็เพื่อนผมมันฉีดโมเดอร์นาไงที่คือเราต้องยอมรับความจริงไว้ว่าวัคซีนเนี่ยมันมีหลายเกรดนะตัวดีไม่ดีครึ่งมันมีการใช้แล้วก็ต้องเข้าใจว่าวัคซีนทุกคนเขาเร่งผลิตเพราะว่ามันเป็นมหันตภัยร้ายแรงมากเลยยาตัวเนี้ยใช่ไหมเขาก็เลยเร่งผลิตตัดขั้นตอนต่างๆมันก็มีไซด์เอฟเฟกต์มีอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ไซด์เอฟเฟกต์สำคัญก็คือมันจะทำให้ลิ่มเลือดเนี่ยมันแข็งตัวหรืออะไรก็แล้วคนที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดนะฮะที่ว่าอัมพาตอะไรเงี้ยจะชั่วคราวหรือถาวรแล้วก็ไม่รู้ซึ่งรัฐบาลก็ดันโปรโมชั่นออกมาว่าถ้าคุณตายได้400,000หรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะตัวเลขที่แน่นอนไปเช็คเอาแล้วก็ถ้าแตะเงินให้ถ้าเกิดมึงฉีดวัคซีนแล้วมึงเป็นอะไรเข้าใจปะจะถามเนี่ยคุณจะเอาเหรอหายตายได้สิแต่แล้วไงได้ใช้บอกไม่ได้ใช้ก็คือไม่รู้ผมอยากให้รัฐบาลนำเสนอให้ข้อมูลที่แท้จริงกับประชาชนไว้อันไหนไม่ดีก็ต้องมองแผนระยะไปดูตัวบราซิลเป็นตัวอย่างคือแม่งได้วัคซีนตั้งแต่เดือนมีนาคมอ่ะแล้วทั้งประเทศแม่งฉีดซีโนแวค50ล้านโดสทุกวันนี้แม่งติด 60,000-80,000 คนต่อวันตาย 3,000 คนเมื่อวานแล้วตอนนี้เพื่อนผมก็กลับไปบอกว่าไอ้ตอนนี้ให้ดูวัคซีนของอินเดียที่กำลังจะออกมาเนี่ยตัวล่าสุดเนี่ยของอินเดียเขาบอกว่าอันนี้น่าสนใจเพราะว่าตัวนี้น่าจะคุ้มครองไปถึงวัคซีนไอ้เนี่ยไวรัสสายพันธุ์อินเดียที่กำลังหลายๆประเทศกำลังกลัวกันอยู่ตอนนี้นะฮะสิงคโปร์ก็มีหลุดเข้ามาแล้วของเรานี่ก็ไม่รู้ยังไงนะก็เห็นมีก่อนหน้านี้นะฮะมีสายการบินจากอินเดียเข้ามาอะไรเราก็ไม่รู้ว่าคัดกรองกันยังไงนะก็ต้องระวังแล้วก็เมื่อ 3-4 วันก่อนก็มีข้ามทะเลมาจากพม่าจับได้30กว่าคนจับได้นะแล้วที่จับไม่ได้อีกเท่าไหร่เว้ยเออไม่รู้ผมไม่ได้พูดให้หวาดให้กลัวแต่ทุกคนรักชีวิตผมก็รักคุณก็รักไว้อันนี้ก็พิจารณาดูแล้วกันแต่ผมแม่งก็คือตอนเนี้ยเขาก็บอกให้ไปฉีดวัคซีนแต่เขาไม่ได้บอกว่าฉีดตัวไหนเข้าใจป่ะเออไอ้เหี้ยผมว่าถ้าไปฉีดตัวแบบผมก็ไม่ฉีดอ่ะเพราะตอนนี้ผมก็เก็บตัวอยู่บ้านออกไปแล้วที่จำเป็นฮะอาหารก็ทำกินเองใช่ป่ะก็ต้องอดทนนะตอนนี้รักษาชีวิตไว้ก่อนนะฮะคือผมไม่อยากเสี่ยงแม้แต่เกิดลิ่มเลือดในสมองหรืออะไรถ้าเป็นอัมพาตคือผมมาปีที่แล้วผมเป็นไอ้ minor stroke ก็คือยังไงอ่ะแขนขาชาข้างหนึ่งอ่ะผมเข้าโรงพยาบาลไปแอดมิทอยู่3วันเว้ยก็รอดมาได้หมอบอกโชคดีมากผมคือไม่อยากเอาชีวิตผมไปเสี่ยงตรงนั้นเว้ยถ้าไปเป็นอีกผมแม่งกลัวกูยอมหดเปรี้ยวไปรอเดี๋ยวมันมีเห็นมันมีบางโรงพยาบาลเสนอมา 3-4,000 ยอมเสียตังค์กูฉีดตัวที่มันดีกว่านี้ดีกว่าอันนี้ความคิดผมส่วนตัวผมอาจจะผิดก็ได้แต่ผมเชื่ออย่างนี้นะผมก็ได้คุยกับคนที่เขาได้ฉีดยาจริงๆอะไรมานะอย่างเพื่อนผมอ่ะเขาฉีดแอตแลนเซเนกาตอนแรกๆก็เหมือนมันก็แขนมันก็จะเจ็บๆปวดๆไม่เมื่อยนิดนึงแต่หลังจากนั้นมันก็โอเคก็ฉีด2เข็มไม่เรียบร้อยแล้วเมื่อไม่กี่วันเนาะที่ต่างประเทศนะของเราผมก็ไม่รู้รัฐบาลก็ตอนนี้เห็นออกมาให้ walk in เหมือนเขาแบบตัวเลขมันกระโดดเยอะจนเขากลัวกังวลก็เลยให้เปิดไม่ฉีด walk in เข้าไปฉีดมันก็ดีอ่ะแต่ใจดีนะไปไอ้วัคซีนที่มันหลากหลายไปดูประเทศอื่นเขาใช้อะไรกันไว้แล้วเราก็เลือกประเทศเราถ้าคุณมีเงินเนี่ยมันนั่งจ่ายให้คนเอาไปใช้จ่ายกันได้5,000 7,000 10,000 whatever
คุณเอาไอ้ตรงนี้ไปซื้อวัคซีนมาเลยผมว่าคนแม่งแฮปปี้มากกว่าที่จะได้ใช้ของที่มันมีคุณภาพไว้วัคซีนเขาบอกแล้ววัคซีนที่ดีสุดคือวัคซีนที่เรามีมันไม่ใช่เฮียถ้ามึงมีของไม่ดีอ่ะใช่ป่ะเออพูดได้แต่ใช้จริงๆคุณเอาที่คุณมีเสียงว่ะผมไม่เอาเว้ยก็โลกอ่ะวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่เรามีไม่ใช่เว้ยมันมีการเปรียบเทียบมีความมันเข้าไป Google พิมพ์ก็ได้ความแปลอุ๊ยกูไอ้สำนักข่าวนู้นมันเฟคนึงมึงไปดูข่าวที่มันสำนักข่าวใหญ่ๆดิใช่ป่ะเออนี่แหละพูดเยอะเดี๋ยวก็พันอีกกันอะไรกันก็รักษาตัวเองให้รอดผ่านไปได้นะคุณผมเห็นคนตายหลายๆคนแล้วนะคือตอนนี้ทุกวันนี้คุณเป็นอะไรไปมันไม่ใช่มารับน้องชายเพื่อนผมอ่ะแม่งเป็นโควิดเว้ยกว่ารถจะมากว่าจะได้ห้องนานมากหลายวันอยู่อ่ะเออตอนนี้มันจะรักษาออกมาแล้วก็ไม่รู้นะก็เอาเป็นว่าผมอวยพรทุกคนแม่งผ่านพ้นไอ้โรคเชื้อร้ายนรกนี้ไปได้นะรักษาตัวเองไว้แล้วก็หลักๆเลยนะตอนนี้ทำอะไรก็ล้างมือให้บ่อยๆนะครับผมแล้วจับกินอะไรหรือซื้ออะไรเข้ามาก็พยายามเนาะร้านไหนเราไปซื้ออาหารเนี่ยแม่ค้าแม่งมานั่งใส่ไว้ใต้จมูกอย่าไปซื้ออย่าไปหนุนไว้เพราะเราเอาชีวิตเราไปเสี่ยงเราเสียตังค์แล้วเกิดไปติดโควิดมาแม่งไม่คุ้มไว้คุณนะก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะแล้วก็อีกเรื่องที่อยากจะบอกนะครับไอ้เรื่องวัคซีนโควิดถ้าเกิดมีใครก็แล้วแต่จะเป็นรัฐมนตรีหรืออะไรนักการเมืองว่าได้ว่ากระทำทุจริตเกี่ยวกับเรื่องไอ้เนี่ยไอ้วัคซีนโควิด whatever เนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับชีวิตของพี่น้องร่วมชาติเว้ยถ้าจับได้หานะต้องลากตัวไปกลางสนามหลวงแล้วประหารไลฟ์โชว์เลยเพราะแม่งเร็วมากแล้วกันเออถ้าเกิดใครก็แล้วแต่มาทำทุจริตเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะมีผลประโยชน์อะไรถือแม่งโคตรเลวเลยแล้วผมเชื่อเล็กๆว่าแม่งน่าจะมีไว้ไม่รู้นะโอเคครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องคริปโตเคอเรนซีนิดนึงครับจากที่เราทราบมาก่อนหน้านี้พวกคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์อีเธอเรียมเนี่ยเขาใช้พวกการ์ดจอการ์ด VGA ในการขุดใช่ไหมทำให้ราคาการ์ด VGA แรงๆเนี่ยแพงขึ้นไปเยอะเลยเห็นบางใบก็ถูกๆขึ้น 30,000 50,000 ถึงใบละเกือบแสนก็มีนะฮะตอนนี้ก็มีออกมาตัวใหม่เว้ยคนที่คิดค้นไอ้เหรียญตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยใช้เทคโนโลยีด้านอื่นก็คือคนนี้เขาเป็นคนที่คิดค้น BitTorrent นะฮะไอ้โปรแกรมแชร์ไฟล์ดูดไฟล์โหลดหนังอะไรเกมอะเขาออกเหรียญตัวใหม่ชื่อว่าเชียนะ CSIA อ่านว่าเชียหรือใช่ whatever ก็คือตอนนี้เขาใช้ฮาร์ดไดรฟ์ในการฟาร์มก็คือการขุดเหรียญใช้ฮาร์ดไดรฟ์ก็คือตอนนี้ถ้าเรามีฮาร์ดไดรฟ์ไม่ได้ใช้แล้วก็ฮาร์ดไดรฟ์ตัวนี้เอาสเปซฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยสำหรับสร้างไอ้ข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ใช้ในการขุดเหรียญ นะฮะตอนนี้ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วงเดือนที่ผ่านมาฮาร์ดไดรฟ์ราคาขึ้นและขาดตลาดตอนนี้คุณไปดูฮาร์ดไดรฟ์พวก1เทราไบต์2เทราไบต์เนี่ยราคากระโดดแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันต้องใช้ฮาร์ดไดรฟ์ไวในการพล็อตหรือการสร้างข้อมูลใช่ไหมฮะก็ต้องเป็นพวก SSD ที่มันจะไวกว่าฮาร์ดไดรฟ์ธรรมดาที่เป็นจานแม่เหล็กอ่ะนี่ครับผมก็ไปได้มาหลังจากที่ไปเดินหาซื้อหลายห้างไม่มีของเป็น SSD ของไอ้ Western Digital 1 TB ผมได้มาเริ่มซื้อออนไลน์ 3,700 แต่ล่าสุดตอนนี้ถ้าสั่งวันนี้ในตามร้านต่างๆขึ้นไป 4,000 แล้วฮะราคาโดนหมดฮะราคาตลาดด้วยนะฮะคนแห่กันมาขุดไอ้เหรียญเจ้าเหรียญที่ว่านี่ซึ่งตอนนี้เหรียญที่ว่านี่ตลาดราคาล่าสุดที่ผมเช็คนะ 1,300 เหรียญดอลลาร์นะฮะต่อ1ไอ้เนี่ย1เหรียญที่ต้องใช้ตัวนี้ขุดที่ผมเพิ่งได้มานี่ถือว่ายังเล็กเทียบกับเจ้าอื่นเขาลงมันก็เจ้าลงกันเป็นแสนที่ผมก็ด้วยความที่ผมมีฮาร์ดไดรฟ์ที่บ้านอยู่เยอะละก็นี้ไอ้ตัวก็ต้องใช้ตัวฮาร์ดไดรฟ์เร็วๆอันนึงมาพล็อตนะฮะก็ไม่รู้ลองตามเทคโนโลยีไปลองตามดูนะเดี๋ยวก็ลองขุดดูเผื่อโชคดีได้เหรียญนะฮะก็ถือว่าคุ้มอ่ะนะก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงคุณเห็นอินเดียมั้ยอินเดียคนแม่งตายเป็นเบื่อด้วยโควิดเห็นป่ะตายจนเผาศพไม่ทันกันน่ะเอาศพทิ้งน้ําทิ้งแม่น้ําก็มีแล้วก็ไปเจอ30กว่าศพทิ้งแม่น้ําใช่ป่ะเออคุณรู้มั้ยว่าอินเดียแม่งส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์เว้ยอินเดียมีหัวรบนิวเคลียร์100กว่าลูกแต่แม่งการศึกษาคุณมันไม่ไปเน้นเรื่องการศึกษาแล้วก็สุขลักษณะของคนมันไม่เน้นเลยประชากรเขาเยอะอินเดียเนี่ยพอเกิดโรคร้ายขึ้นมาก็เห็นอย่างคุณเห็นตายกันเป็นเบือเลยใช่ไหมผมเห็นวันดูซีเอ็นเห็นคนร้องห่มร้องไห้นะลูกเขาตายเลยแบบไปแข่งขันแทนด้านอุสงครามและสตอรี่แต่คุณไม่กลับมาดูความเป็นอยู่ของประชากรคุณเลยอ่ะมันทุเรศไหมมึงจะเจริญได้ไงอ่ะเออมันเห็นแล้วมันเศร้าเรื่องมันเศร้าดีประเทศเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะผมเชื่อนะประเทศเราอ่ะจะไปดีได้กว่านี้เยอะเลยเทียบกับสิงคโปร์ประเทศเราไม่จริงๆไม่ได้ด้อยกว่าเลยเราแม่งซวยเราเสือกมีอะไรเกินมากกว่าสิงคโปร์เขาไงทรัพยากรเรามีเยอะนะประเทศเราแหล่งท่องเที่ยวเราเยอะแต่เราแม่งเกิดนักการเมืองเร็วๆเว้ยมันให้ประเทศเราแม่งล่าช้าโดนโกงกินโดนอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็เลือกตั้งครั้งต่อไปเลือกคิดสักนิดนึงฮะจะเลือกคนน่ะ
ผมไหวครับเลือกคนที่แม่งความสามารถคนเก่งและถึงแม้เขาไม่โกงมั่นใจว่าเขาไม่โกงไม่ใช่เข้ามากอบโกยนักการเมืองเมื่อก่อนบางคนบางตัวแม่งขับกระบะเก่าๆพอเป็นนักการเมืองรัฐมนตรีโหรวยเป็นร้อยล้านพันล้านแม่งรวยมาจากไหนวะฮะจริงคุณก็รู้เหมือนที่ผมรู้แหละแต่เราประเภทใครก็โกงแล้วยังไงมึงจะปล่อยให้มันโกงเหรอเออคุณเห็นไหมเวลามีปัญหาเนี่ยแบบอ่ะลุงตู่เนี่ยแกก็เงินมีที่มาแจกต้องไปกู้มาถ้าเกิดมันไม่มีคนโกงเงินของชาติไปแล้วก็ที่เงินส่วนนี้มาแจกจ่ายประชาชนในจังหวะที่มันเกิดวิกฤตได้ถูกไหมไม่ต้องไปกู้เขาใช่ไหมคิดสักนิดนึงฮะลูกหลานเราได้เรียนสูงๆได้ดีๆนะฮะถนนหนทางก็คงดีนี้ถ้าคนแม่งไม่โกงเว้ยขอสาบแช่งไว้ตรงนี้แล้วกันไอ้นักการเมืองนักอะไรเลวๆชั่วๆที่มันทำอะไรโกงนะฮะติดสินบนคอร์รัปชันกับประเทศที่ขอให้ไม่คิดไม่ความเจริญนะแช่งแล้วก็อีกหน่อยนึงนะฮะเมื่อช่วงเดือนมีนาพฤศจิกายนเนี่ยผมไปได้จะไปเที่ยวที่เชียงใหม่พอดีมีเพื่อนอยู่ที่นั่นเนาะแล้วพอดีพี่เขามากรุงเทพแล้วขับรถกลับเนี่ยจนผมนั่งเป็นเพื่อนก็ไปอยู่นั่นมาทิศนึงก็ได้เห็นอะไรเยอะอ่ะเชียงใหม่แม่งเป็นน่าสนใจนะเว้ยศิลปะวัฒนธรรมต่างๆก็คือผมก็ไปถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นมาก็มีลงในช่องบางอันแล้วเข้าไปดูนะฮะคือจากที่ผมเป็นคนชอบทะเลไปเชียงใหม่คราวนี้ต้องเปลี่ยนเห็นเลยสวยงามผมเห็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ผมได้ไปหลายๆที่ไปวัดว่าไปนู่นไปนี่ขึ้นไปภูเขาไปเห็นปัญหาของเขาไปอะไรได้คุยคนที่นั่นที่นั่นเนาะแล้วก็ไปประสบปัญหาที่อากาศที่คนเผาโน่นไปเห็นเขาเผาไอ้เนี่ยป่าจ๋าๆไม่เห็นอ่ะเออก็คือผมไม่คนที่ผมลงมาเชียงใหม่ไว้จริงๆซีเรียสนะไปอยู่แล้วชอบอ่ะเออค่าของชีพเชียงใหม่ไม่สูงเลยเออพอกรุงเทพเผอบางอย่างกรุงเทพแพงกว่าอาหารการกินก็ไม่ได้แพงนะฮะถ้าคนรู้แหล่งรู้อะไรนะก็เดี๋ยวว่าปีนี้ถ้าเกิดโควิดมันไม่ได้ร้ายเร็วไปกว่านี้ดีว่าช่วงธันวาจะไปฝังตัวเชียงใหม่สักเดือนนึงที่แพนไว้นะเอออิจฉาเลยอ่ะเออเมืองก็สวยอ่ะของกินอร่อยเพียบที่เชียงใหม่นะเออไปคุยกับผู้คนเชียงใหม่พูดจาไพเราะเพราะนะก็เดี๋ยวจะมาเล่าในคลิปหน้าแล้วกันเล่าเกี่ยวกับเชียงใหม่ที่ผมไปเจอไปพบปะไปได้คุยผู้คนมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นนะโอเคไว้คราวหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะมาบอกของอร่อยให้ไว้เออพอดีผมอะไปกินที่นี่มาแล้วชอบมากเลยมันของไอ้นี่ร้านเนี้ยไอเนี่ยเท็กซัสชิคเก้นเนี่ยไอ้ทายด้วยเออผมไปสั่งมันมีเมนูใหม่ไว้คนมันเป็นไอ้นี่กะเพราไก่กรอบราดข้าวแม่งโคตรอร่อยเออตอนแรกผมก็กินก็คงกะเพราเฉยๆไปซอสทำเข้มข้นมากเลยอร่อยแต่มันจะออกเผ็ดนิดนึงนะเด็กอาจจะไม่ค่อยชอบกินไม่ได้มันเผ็ดไปแล้วก็มีเป็นเอามาทำเป็นแรปด้วยไอ้เป็นแรปไปขอยเม็กซิกันแล้วก็ใส่ไอ้กะเพราไก่กรอบข้าวไก่เขาอร่อยเออก็บอกนะลองไปชิมกันละกัน60กว่าบาทมั้งนะฮะลองเข้าไปดูเฮ้ยแต่อร่อยจริงๆก็ไอ้กะเพราไก่กรอบของเท็กซัสโอ้อร่อยๆต้องไปลองชิมกันดูละกันนะฮะร้านสาขาเขาเยอะอยู่นะแล้วก็เรื่องไอ้เด็กผู้หญิงที่มหาสารคามหรือเปล่าใช่ไหมที่เขาสอบหมอแพทย์ได้ไปเรียนแพทย์แล้วคนนี้ก็มันไม่มีตังค์แล้วก็มาขอบริจาคซึ่งการขอบริจาคเขาก็มีคุณครูกับอะไรนายอำเภออะไรช่วยด้วยนะแล้วคนนี้ก็เกิดดราม่าขึ้นมาด้วยว่าคนบริจาคเสร็จก็ได้ไปสองสามล้านมั้งแล้วคนนี้ก็เกิดคนมาแฉว่าเนี่ยบ้านน้องเขาไม่ได้จนจริงเขามี iPad ใช้ก็อะไรอ่ะมีน้ำหอมที่เซียนดีออใช้อะไรประมาณเนี้ยโอ้เป็นดราม่ารุ่นนี้นั่นช่องนู้นช่องนี้มาทำข่าวตึมเลยคนไทยชอบอย่างเงี้ยก็คือผมมานั่งดูวิเคราะห์นะผมก็ไม่รู้แต่มันดูบ้านจากบ้านเขานะเห็นบ้านเขานะคือผมว่าน้องเขาก็ฐานะไม่ได้จนหนักหนาแต่แบบพอมีพอกินหรือต่างมันนิดนึงนะฮะแต่ว่าเท่าที่เรารู้ว่าการเรียนแพทย์เนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงใช่ไหมพอเขาสอบได้ทั้งพ่อแม่เขาก็คงกลัวจะมีเงินส่งลูกก็อยากเรียนอ่ะเนาะก็คงไปปรึกษาครูแล้วเขาเลยมาทำเรื่องบริจาคใช่ไหมฮะปรากฏว่าเสร็จมีคนมาแชร์ผู้คนมาด่ากันเต็มเลยน้องเขาบอกเขาใช้ iPad เนี่ยตัว iPad Pro อะไรเขาก็เก็บเงินซื้ออ่ะเขาหนึ่งเด็กเก็บเงินซื้อนะแล้วเขามาใช้เรียนออนไลน์อะไรเขาว่าไปเขาก็ว่ามานะแล้วก็ไอตัวน้ำหอมเนี่ยพี่เขาไปเจอน้ำหอมก้นขวดเลยซื้อมาหลักร้อยอะไรเงี้ยคือเด็กอายุเท่านั้นนะก็อายุเท่าไหร่อ่ะ16-18เราตอนเด็กๆเราก็ต้องผ่านตรงนี้มั่งเหรอวะใช่ไหมขออยากได้ของแล้วขอแม่มาซื้อแล้วเก็บจากค่าขนมอย่างผมตอนเด็กๆปิดเทอมผมไม่เก็บขวดไปขายก็ได้เงินเยอะนะมันเล่นไปนะใช่ไหมก็มีแล้วแต่ใช่ไหมเราจะไปผมไม่อยากให้คนแม่งมารุมด่าเด็กไงเด็กเขาไปเรียนหมอจบมาเขาเนี่ยเห็นไหมหมอทำงานหนักขนาดไหนใช่ไหมการให้โอกาสคนเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมเชื่อว่าคนนี้เขาให้บริจาคเด็กคนนี้เขาให้จิตใจที่ดีไว้หวังให้น้องเขาอ่ะไปตั้งใจเรียนมีอนาคตที่ดีคนที่เรียนเก่งๆอ่ะจริงๆมันเลี้ยงลูกอ่ะต้องขอบต้องยอมพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกให้มาเรียนเก่งเงี้ยนะแบ่งเวลาว่าด้วยครอบครัวเขาฐานะไม่ค่อยดีนะ
แล้วก็มีมาปรากฏว่าอะไรคุณยายหรือคุณย่าเขามาอะไรเงี้ยมาปอบมาหลานแล้วคนมาถ่ายรูปเห็นคุณยายใส่ทองถือกระเป๋าคือถามจริงๆเหรอวะคือคนจนเนี่ยมันต้องยังไงเข้าใจปะมึงห้ามอ่านไงถ้าคนจนห้ามใช้ iPad มันต้องใช้ไอ้แท็บเล็ตงงๆของจีนเหรอหรือว่ายังไงใช่ป่ะคือแล้วเขาไปด่าเสียเทเสียมันอย่างนี้ซึ่งบางคนก็ไม่ได้ไปดูให้มันละเอียดแน่นอนเรื่องราวมันเป็นยังไงคือข่าวคนก็ขายข่าวเน้นจะขายข่าวสร้างดราม่าให้มันใหญ่มันโตนะเป็นที่ผมเห็นนะคือผมอ่ะก็เฉยๆนะเพราะผมไม่ได้ร่วมบริจาคเขาผมมารู้ก็หลังนั้นแล้วนะแต่ผมเชื่อคนที่ด่าไม่ให้บริจาคก็หรอกเออแต่คนไทยเขาหนึ่งขี้ช้าไอ้น้องมันได้ไปมันก็เป็นบุญอะไรของเขาที่ทำมาคนเห็นแล้วเขาก็ช่วยเหลือกันหลายๆคนช่วยๆกันคนเล็กคนหน่อยจนน้องเขาเขาก็มีทุนเรียนแล้วล่ะตอนนี้แล้วเขาจะเอาเงินไปทำไงไปหายมันก็เป็นเรื่องที่คุณจะไปติดตามดูก็แล้วแต่นะเห็นเขาบอกอะไรเขามีกระแสหนึ่งมาทำบ้านคุณเห็นสภาพบ้านเขาหรือเปล่าก็ทำบ้านก็ให้เขาทำไปจะไปอะไรกับเขาเข้าใจว่าจะไปนั่งดูไอ้นี่เอาไปกินอะไรอะไรคือไอ้เด็กวัยรุ่นมันก็มีความอยากอย่างนี้ใช่ไหมเด็กผู้หญิงด้วยก็อยากสวยงามเรื่องปกติเป็นในหมดไม่เพียงว่าเพียงว่าความจนแล้วมึงจะไปด่าเขาได้เข้าใจบอกอย่าให้พอเลิกเสนอข่าวไปแล้วหน่วยงานถ้าคนเขาบริจาคเขาใหญ่ทวงก็ไปจัดการกันเองเราไม่ต้องไปยุ่งเราไม่ได้บริจาคเขาไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปอินมากโอ้ยบางทีทุกวันนี้เราเสพข่าวจนเวอร์อ่ะคุณเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ปล่อยวางบ้างเถอะทุกวันนี้มึงเอาตัวรอดจากโควิดให้ได้ก่อนนี่สำคัญสุดในการเฉพาะหน้าเลยโอ้โหเข้าไปใส่กันเละเทะแล้วก็หลวงพี่อะไรกระตกที่ว่ามาเทศให้คอยยังสายให้เด็กนักเรียนตามไปรักชาติรักษากษัตริย์อะไรก็โดนลุมด่าไว้คือมึงเป็นอะไรกันมากหรือเปล่าพระเพิ่มจะไม่เว้นเลยบาปมาบาปกรรมนะมึงนะโอ้แล้วเนี่ยล่าสุดเขาก็ปล่อยให้ประกันออกมาได้มั่งไงบางตัวก็ติดโควิดออกมาด้วยนะไอ้พวกไอ้สามกีบที่ไปติดคุกอยู่อะใช่ไหมไม่มีใครเขาไปทำแกล้งคุณแต่คุณไปทำผิดกฎหมายแล้วคุณก็โดนจับเข้าคุกมันเท่านั้นเองง่ายๆอีซี่เลยถ้ามึงไม่ทำกฎหมายทำไมผมหรือใครหลายคนเขาอยู่ข้างนอกเขาชีวิตกันนะเขาไม่ต้องไปติดคุกเหมือนคุณนะเพราะเขาไม่ทำผิดกฎหมายเว้ยเท่านั้นเองแล้วคุณได้ประกันมึงไม่ต้องดีใจเยอะคดีแม่งเป็นหางว่าวยังไงมองรูปการหลักฐานเขามีคลิปวิดีโอมึงติดคุกแน่ๆ by the end มึงไม่รอดหรอกนอกจากมึงหนีแล้วผมมั่นใจว่าจะมีหลายตัวหนีเชื่อผมเนี่ยโถ่แม่งตลกอ่ะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เนี่ยฮะชั้นใต้ดินที่ซีคอนสแควร์พอดีมาธุระที่บริษัททรูข้างบนนะเคาน์เตอร์ทรูมาทำธุระเรื่องบินค่าเน็ตค่าอะไรนะฮะก็แม่งเบาบางมากถ้าไม่มีคนปกติไม่เห็นสภาพนี้ไว้ก็ใจคนก็กลัวเนาะก็เนี่ยพอเลยก็เห็นมันเงียบๆดีก็เลยอาศัยถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายนานละดิจะลืมมันไปซะก่อนนะก็จบสั้นๆแค่นี้ขอให้ทุกคนนะครับรักษาชีวิตรอดโควิดไว้นะฮะอย่างที่บอกล้างมือบ่อยๆยามือไปแตะหน้านะฮะออกไปข้างนอกมาร์ก2ชั้นถ้ากลัวตายก็ใส่ไปอึดอัดปั๊บนึงแล้วก็พยายามเลี่ยงนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เกิดโอกาสที่จะติดเชื้อได้เลี่ยงนะเห็นมีไปจะแอบจัดมันเกิดแอบพุ่นแอบนี่แล้วมันก็โดนจับมันไม่ได้คุ้มกันหรอกคุณรักษาชีวิตเราไว้เว้ยไม่ใช่นาทีที่คุณต้องจากไปเลยต้องรู้ว่าเยอะเป็นโควิดแล้วต้องตายมึงคิดตัวเรื่องมันจะไม่น่าเสียดายกูไม่น่าเลยมันสายไปแล้วคุณนะฮะก็ฝากไว้ตรงนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้นะแล้วก็ไปฉีดวัคซีนซะนะก็ไปลุ้นเอาจะได้ฉีดตัวไหนแล้วกันอย่างที่บอกอ่ะนะบ๊ายบาย